ไม่เห็นอาการครับสวัสดีครับนี่เจอช่างมาครับวันนี้นำเสนอทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าจอดเหรียญอิมเมอร์เตอร์ LG นะครับพอดีกล่องมีปัญหาออยเลอร์นะครับกล่องนับเหรียญมีติดนะครับหยอดเหรียญไปแล้วนะครับ ER โอเคเดี๋ยวลองกดรีเซ็ตดูนะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่เห็นไหมแคนเซิลตัวนี้นะเดี๋ยวลองเซ็ตออฟไปก่อนขึ้น3ติดนะครับลองหยอดใหม่ดูกันเป็นที่กล่องหรือเป็นที่เครื่องซักผ้ากล่องก็อ่อนแล้วนะตอนนี้ทางนี้อ่อนแล้วแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นตัวเลขตัวเครื่องซักผ้านะครับไม่ขึ้นตัวเลขก็เลยไปอีกแล้วเหรียญก็นับปกติแล้วนี่ซ็อกเก็ตดูครับซ็อกเก็ตไฟเลี้ยงดูนะครับสั่งออนเห็นนวดออนดูสิก็ออยเลอร์อยู่ดีน่าจะมีปัญหาที่เครื่องซักผ้ามากกว่านะนี่ยังไงเดี๋ยวจะลองเป็นนวดไอ้เครื่องซักผ้าดูก่อนว่ามันสั่งงานได้ไหมนะครับกำลังปิดเปิดเองอยู่เลยเดี๋ยวขอแกะกันโอเคครับนี่แกะมาแล้วครับจะลองเมนวลไม่ต้องผ่านกล่องกดเปิดเปิดติดนะครับกดสตาร์ทเช็คซีดประตูอย่างตัวนี้ซีดแม่เหล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวหาแม่เหล็กกันเอาเอียงใส่ท่านี้แล้วกันเนี่ยโอเคช่างผ้าได้โอ้โหเห็นจังเลยไปทำงานก่อนเราดูตัวเลขกันนะครับขึ้นหรือเปล่าก ล่องเขาฟิกมาครับ มันต้องเปลี่ยนไอ้ตัวรับด้วยถ้าจะเอาทั้งเหรียญบาทเหรียญห้าเอาแค่เหรียญห้าก็พอละกล่องเขาเซตมาต้องเปลี่ยนไอ้ตัวกล่องตัวนับเหรียญครับเครื่องใช้ได้แต่ว่าหน้าจอไม่ขึ้นนะพี่ใช้ได้แต่หน้าจอไม่ขึ้นตัวเลขเวลาไม่ขึ้นอะไรวะยังใหม่อยู่นะปีนะยังไม่ถึงปีมั้งนี่ตัวล่าสุดเพื่อนนะใช่ผมก็บริการอย่างนี้เนี่ยผมไม่ถึงปีเลยมีนาหน้าจอมันไม่ติดไม่รู้แจ้งบริษัทมันจะนั่นเปล่ามันคงจะไม่นั่นนะคงจะไม่ได้มั้งมันเป็นเครื่องดัดแปลงก็คือน่าจะซักได้แต่หน้าจอไม่ติดเฉยๆก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาน่าจะออยเลอร์น่าจะมีปัญหาที่กล่องเราตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เปิดได้สั่งเปิดได้แต่มันไม่บอกเวลาซักไม่บอกเวลาซักเมื่อกี้ลองเมนูน้ำเข้าอยู่โอเคเดี๋ยวให้แม่ถอดซ็อกเก็ตออกมานะครับตอนนี้เสียบนี่นะครับจะเทสตรงสายว่าสายขาดหรือเปล่านะครับจากตัวกล่องนั้นจะมีเขียนอยู่ power level แล้วก็ start แล้วก็ reset นะครับจะมีตัว level ก็คือระดับน้ำนะครับ power ก็เปิด power on start ก็คือ start นะครับจะเป็นเนี้ยเราจะเทสสีแดงกับสีดำนะครับ
ู่แดงกับคู่ดำโดยใช้สายมิเตอร์นะครับจ้ำตรงแดงดำก็เอาปลายแหลมๆเนี่ยจิ้มลองเปิดเครื่องกันเป็นนวลเผื่อสายขาดนะครับจิ้มแดงเปิดเครื่องก็จะออนติดนะครับตัวนี้ติดแล้วก็สีดำสตาร์ทโอเคตัวนี้ติดแล้วนะครับเช็คซิปแม่เหล็กสั่งปิดครับโอเคนี่ใช้ได้ลองไปทีแล้วลองรีเซ็ตดูไปแล้วก็รีเซ็ตสีน้ำเงินสีฟ้ารีเซ็ตไม่ได้รีเซ็ตมันเป็นคำสั่ง LED มั้งปิดเปิดได้ก็โอเคนะครับตัวนี้ต้องเอาไฟมาจากเมนบอร์ดโอเคเดี๋ยวมีวิธีเทสอีกอย่างนึงว่าปุ่มเป็นที่ชุดรีเลย์นี่หรือเปล่านะรีเลย์คำสั่งที่ไม่ออกก็คือคำสั่งสตาร์ทต้องวัดดูสีดำตั้งเป็นไดโอดนะครับลองปิดปี๊บเนี่ยแหละต้องวัดซ็อกเก็ตนี่นะครับเดี๋ยวจะวัดทันไหมเนี่ยมันแซงเร็วอยู่นะเดี๋ยวเตรียมเหรียญกันเดี๋ยวลองกดทางจะกดทางจะวัดนะครับจะยากหน่อยตรงนี้นะครับสองขานี่นะวางอันนี้เลยแล้วกันหย่อนเหรียญดีกว่าพาวเวอร์น่ะติดแล้วนะครับแต่อยากรู้ว่ารีเลย์ตัวนี้สั่งไหมไม่ยอมอีกถอดสายไม่ยอมรีเซ็ตตัวนับเหรียญแล้วนะตัวสั่ง NO นะครับเงียบต้องถอดออกมาข้างนอกนะวัดลำบากถอดบอร์ดออกมาดูแกบอร์ดมาดูนะครับกี่ลองวัดไฟแล้วก็ปกตินะครับลองเช็คไอโอมดูขาคอยนี่ดูนะครับขาคอยของรีเลย์ดูไม่มีอะไรขาดไหมนะครับตัวสตาร์ทนะมั้งน่าจะมีปัญหาตัวสตาร์ทตามมือช่างครับโอเคคราวนี้ลองจัดการให้มันออยเลอร์เองวัดตรงขารีเลย์เลยนะครับคราวนี้ตรงนี้พาวเวอร์ตรงนี้จะขึ้นนะครับตรงขาคอยนะครับนี่ทำงานครับ15โวลต์ออนจึ้งกับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช้อยู่ตัวนี้ก็เป็นคอยเหมือนกันตัวนี้ก็17โวลต์นะครับทำงานตัวนี้ระดับน้ำกับไอ้นี่ไม่ขึ้นตัวระดับน้ำกับไอ้สตาร์ทบอร์ดน่าจะมีปัญหาคำสั่งออกจาก IC นะตัวนี้L203สั่งเ
ตัวนี้กับตัวนี้ช่างมันจะลองย้ายดูจะย้ายได้มั้ยตัวสตาร์ทสตาร์ทสีดำนะอันนี้ลองย้ายใส่ดำมาต่อนี่ต่อคอนดูนะครับเพราะตัวนี้ไม่ได้ใช้อยู่ขอพักก่อนบอดเสียออนพร้อมกันมันจะได้ด้วยมั้ยครับสายสีดำที่เป็นสตาร์ตัดคนไม่เท่ากันก็คอนตัวนี้นะคอนออนตัวนี้ลอยอยู่นะไม่ได้ใช้อะไรตัวนี้ไม่ได้ใช้ดูชัวร์ๆก่อนใช้บ้างขานี้มานี่ใช้ NC หรือเปล่าไม่ได้ใช้นะจะดูกันต่อได้ผมก็จะแคบนะการทดลองหยิบนะครับก็ออยเลอร์จะดีนะครับไม่ได้นะครับคงต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับได้แต่ว่ามันปรับรีเวลไม่ได้แล้วก็สั่งสตาร์ทไม่ได้นะครับคิดว่าออนได้ช่างผ้าก่อนมันไปนับกับคอนนะครับลองเทสดูมีมุนแล้วแต่มันจะตรงว่ะแล้วก็ตัดใหม่มา30อย่างเหมือนเดิมโอเคสรุปไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดอย่างเดียวนะครับจะเสียที่วงจรนะครับโอเค